สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะวันนี้เด็กๆเขาอยากกินมาม่านะคะก็เลยเดี๋ยวจะผัดมาม่าใส่ไข่ใส่ผักสักนิดหน่อยให้เขาค่ะผักที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็จะใช้กวางตุ้งฮ่องเต้ที่เรายังเหลืออยู่นั่นแหละค่ะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเสร็จแล้วเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะล้างทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเส้นบะหมี่กันนะคะวันนี้เราใช้ผักมาม่าซองใหญ่นะคะ3ซองค่ะแยกเครื่องปรุงเอาไว้ต่างหากนะคะเราจะไม่รั่วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ด้วยน้ำเย็นธรรมดานี่แหละค่ะน้ำอุณหภูมิห้องน้ำขวดธรรมดานี่เลยแช่เข้าไว้สัก2นาทีก็พอค่ะก็จะได้เส้นประมาณนี้บางส่วนก็ยังมีความกรุบกรอบอยู่เส้นยังไม่บานไม่อะไรนะคะเราจะนำเขาไปเทน้ำออกแล้วก็พักเอาไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้เลยนะคะส่วนของเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราก็จะเตรียมเอาไว้ต่างหากค่ะเรามาดูไข่ก่อนนะคะวันนี้เราจะใส่ไข่แค่อย่างเดียวค่ะใครมีหมู3ชั้นมีแฮมมีอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราจะเตรียมซอสต่างหากของเราไว้ด้วยค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะทำไข่ก่อนนะคะเป็นไข่ขยี้ธรรมดานี่เองค่ะหรือว่าไข่จะทอดเป็นแผ่นๆแล้วก็เอามาจอยเป็นเส้นๆก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยใส่ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ค่ะในนี้ก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มไก่ซอสพริกนะคะเติมน้ำลงไปแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงที่มีอยู่ในซองแต่ก็ระวังเรื่องเค็มนิดนึงนะใส่แค่พอดีค่ะพอเคี่ยวซอสชิมดูให้ถูกใจแล้วเราก็จะเอาเส้นที่เราลวกไว้แช่น้ำไว้เมื่อกี้มาใส่นะคะแล้วก็ผัดอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันค่ะผักที่เราพักเอาไว้ก็เสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วก็เลือกมาใส่ค่ะใครมีผักอะไรที่ชอบก็ใส่ได้เลยนะคะผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะผัดมาม่าไม่ยากหรอกค่ะผัดยังไงก็อร่อยเพราะว่าเครื่องปรุงที่เขามีก็ดีอยู่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เพิ่มพริกสักหน่อยใครอยากเผ็ดมากกว่านี้ก็หาพริกป่นข้างนอกมาใส่นะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองชิมดูถ้ายังไม่ถูกใจก็เพิ่มเติมได้นะคะเมนูง่ายๆของบ้านเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทะนี้ของเราตักได้3จานเลยนะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอื่นๆที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะ